วันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำข้าวต้มมัดมาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำข้าวต้มมัดแบบเดิมต้องผัดข้าวเหนียวกับน้ำตาลทรายให้ละลายเข้ากับส่วนผสมอื่นๆแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมปรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำเริ่มจากใส่ข้าวเหนียวดิบลงในภาชนะใส่กะทิสำเร็จรูปนำขึ้นตั้งไฟผัดให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำเชื่อมปรามิตรผลและเกลือป่นเสริมไอโอดีนผัดให้เข้ากันจนส่วนผสมงวดแล้วปิดไฟพักไว้ให้เย็นจากนั้นนำใบตอง2แผ่นวางซ้อนกันโรยถั่วดำบนใบตองตามด้วยข้าวเหนียวผัดที่เตรียมไว้ตามด้วยกล้วยน้ำว้าสุกวางตรงกลางตักข้าวเหนียวผัดวางทับอีกครั้งตักถั่วดำโรยหน้าห่อใบตองให้สวยงามจนครบคู่มัดด้วยตอกไม้ไผ่นำไปต้มในน้ำเดือดใช้ไฟปานกลางประมาณ1ชั่วโมงจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงเท่านี้ก็จะได้ข้าวต้มมัดที่มีความเงาสวยนุ่มละมุนน่ารับประทานค่ะ